นมัสการท่านอาจารย์พระครูโสภณปริยัติผู้ดำเนินรายการธรรมรับอรุณซึ่งในเช้าวันนี้นั้นเป็นวันที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ซึ่งเดือนนี้นั้นเป็นเดือนมหามงคลแห่งเดือนหนึ่งที่ชาวไทยทั้งหลายได้ทราบกันว่าวันนี้นั้นเดือนนี้นั้นเป็นเดือนมหามงคลคือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระพันปีหลวงซึ่งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบักกี้วันนั้นเป็นวันมหามงคลเช่นเดียวกันที่ปวงชนชาวไทยทั้งหมดนั้นได้แสดงความจงรักภักดีได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติพระมหากษัตริย์วันนี้รายการธรรมรับอรุณได้มาพบปะกันตามเคยวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีสิทธิพิมลเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่13อยู่ที่อำเภอฝางรายการธรรมรับอรุณนั้นต้องขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณพระมหาเถระหลายรูปที่ให้ความสำคัญและก็สนับสนุนโครงการธรรมรับอรุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นก็คือหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายการเผยแพร่นั่นก็คือหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ที่ได้สนับสนุนรายการนอกจากนั้นก็ยังมีมูลนิธิ1016เพื่อการกุศลของท่านเจ้าคุณใหม่ก็ยังจำชื่อกันบ่ได้เตื่อและรายการธรรมะเป็นทีมซึ่งทางผู้ดำเนินการและคณะกรรมการหมู่บ้านศีล5ได้ตั้งรายการธรรมะเป็นทีมขึ้นมาเพื่อจะได้เผยแพร่ความคิดน้ำธรรมคำสอนข้อคิดดีๆในช่วงยามเจ้าที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้มาพบปะกันวันนี้รายการธรรมรับอรุณได้ป่าท่านมาเมืองฝางช่วงนี้เมืองฝางฝนตกท่านฝนตกกู้วันจนปอบ่ค่อยหันแดดแล้วก็วันนี้นั่นมาที่วัดศรีบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองนั้นท่านทั้งหลายเป็นวัดที่อยู่ติดชายแดนพม่าและก็เป็นวัดที่เป็นสำนักเรียนซึ่งทางโซนเหนือจะมีอยู่นักเรียนที่เรียนปริยัติสามัญนั้นจะมีโรงเรียนอยู่5โรงเรียนด้วยกันมีที่อำเภอแม่อายวัดตาตอนพระอารามหลวงของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด1โรงวัดพระพุทธบาทอุดมของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝาง1โรงที่วัดเจดีย์งามของหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7หลวงพ่อพระราชกิตติสุนทร1โรงและก็ที่ชัยประการจะมีของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอ
ชัยประการแหมหนึ่งโรงและก็ตีวัดศรีบุญเรืองแหมหนึ่งโรงปีนี้ต่างมูลนิธิโพธิยาลัยของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กๆผู้ด้อยโอกาสคือต่างบ้านก็สามารถที่จะส่งเสริมเมื่อละอ่อนได้เรียนเพิ่มได้ก็ตั้งโครงการตั้งเป็นมูลนิธิโพธิยาลัยเพื่อการศึกษาเนี่ยเมื่อก่อนนั้นจะมีปัญหาเรื่องการศึกษาท่านทั้งหลายก็คือละอ่อนที่บ่สามพ่อแม่บ่สามารถจะส่งเฮียนได้นั้นจะหยุดการเรียนการสอนครูหลายท่านท่านผู้อำนวยการหลายโรงเรียนจะต้องไปตามละอ่อนเพื่อจะฮื้อมาเฮียนแต่ก็บ่เป็นผลสำเร็จเท่าใดเพราะต่างบ้านนั้นมีความยากจนดังนั้นทางมูลนิธิโพธิยาลัยและกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้เล็งหันถึงสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นปัญหาเขาควรส่งเสริมอย่างใดก็เลยมีการประชุมหารือเพื่อหาข้อยุติว่าเขาจะส่งเสริมการศึกษาในระดับประถมได้อย่างไรและเป็นไปโดยถูกกฎหมายดังนั้นก็ได้ดำเนินการมาพอสมควรจนในปีที่แล้วต่างเขตหนึ่งของโรงเรียนวัดดอยสะเก็ดนะดอยสะเก็ดและก็ที่อำเภอเมืองก็คือสาธิตของมหาจุฬานั้นได้ทำการทดลองเปิดและก็สำเร็จไปด้วยดีดังนั้นในปีนี้ก็มีหลายโรงเรียนหลายอำเภอได้เปิดโรงเรียนระดับประถมโดยการดูแลของมูลนิธิโพธิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งที่วัดศรีบุญเรืองนั้นปีนี้มีละอ่อนที่ยังไม่จบป.6มาศึกษาโดยการกำกับของเขต3พื้นที่การศึกษาเขต3เนี่ยจำนวน88รูปถือว่านักพอสมควรนะหลายโรงเรียนนั้นก็มีหลายเหมือนกันนะก็พยายามที่จะส่งเสริมกันว่าเฮาจะใช้ความเมตตานี่ส่งเสริมละอ่อนอย่างใดท่านทั้งหลายความเมตตานี่สำคัญหากเฮาบ่มีความเมตตาอยู่กันลำบากท่านนะเพราะมนุษย์เหล่านั้นเป็นผู้ที่ถ้าอู้ถึงเป็นห่วงโซ่ของวงจรชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มนุษย์เป็นห่วงโซ่ที่อยู่บนสุดนะมนุษย์นั้นสร้างคุณูปการก็นักที่สุดบ่มีใครทำสร้างคุณูปการได้เต่ามนุษย์เพราะมนุษย์นั้นมีปัญญามากกว่าสัตว์อื่นๆปัญญานั้นถ้าขาดความเมตตาก็บ่ดีเพราะอย่างที่ว่านะมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่สร้างคุณูปการแก่โลกมากที่สุดอันยังก็แล้วแต่ที่เฮาท่านทั้งหลายคิดว่าอยากจะมีอยากจะเป็นมนุษย์สร้างได้เหมือนกันท่านทั้งหลายที่เฮาได้ออกรายการหันพระหรือใครก็แล้วแต่มาฮือข้อคิดมาฮือธรรมะกับเฮาท่านทั้งหลายนั้นก็เพราะอาศัยเทคโนโลยีก็คือปัญญาของมนุษย์แหละปัญญาประดิษฐ์ดังนั้นมนุษย์จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างคุณูปการแก่โลกมากที่สุดในทุกๆเรื่องและทุกๆด้านในทางตรงกันข้ามมนุษย์ก็เช่นเดียวกันมนุษย์นั้นได้ทำลายล้างมากที่สุดเช่นเดียวกันดังท่านทั้งหลายจะได้หัน
ว่าในโลกปัจจุบันหลายประเทศมีการลบลาฆ่าฟันกันเพราะมนุษย์นั่นน่ะเป็นต้นเหตุมนุษย์ขาดความยั้งคิดขาดเมตตาธรรมบ่ใช้สติกับปัญญาในการดำเนินชีวิตดังนั้นเมตตาธรรมนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์เพราะว่าโครงการใดก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายกิจการใดก็แล้วแต่การกระทำใดก็แล้วแต่ที่บ่ได้อยู่บนพื้นฐานของเมตตาธรรมหรือสติและปัญญาโครงการนั้นจะบ่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติด้วยกันบ่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนร่วมโลกเลยดังนั้นเอาท่านทั้งหลายเมตตาธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะอยู่ร่วมกันในโลกหากผู้ที่มีอำนาจมีเมตตาธรรมแล้วจะสร้างคุณูปการแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อย่างมากมายวันนี้จะได้ยกธรรมะข้อเมตตาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เป็นคุณูปการแก่มนุษยชาติโดยเฉพาะมนุษยชาติเพราะหากมนุษยชาตินั้นขาดเมตตาจะมีโครงการอื่นๆบ่ได้เลยท่านทั้งหลายแม้แต่โครงการการออกธรรมะนะคือท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยก็อาศัยความเมตตานี่แหละท่านคิดว่าธรรมะนั้นเป็นประโยชน์พอคนได้ฟังแล้วคลายทุกข์คนได้ฟังแล้วได้ข้อคิดดีๆได้ทัศนคติที่ดีๆเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยก็ต้องทำวิธีไหนที่จะต้องหาก็ต้องทำเหมือนกับโครงการของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแผ่โดยหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ได้มอบหมายให้ท่านพระครูโสพลปริยัติเลขานุการของท่านได้เป็นผู้ประสานกับทุกๆฝ่ายเพื่อจะออกรายการธรรมะหลายๆอย่างเต้าที่หันมาและท่านก็ห้องทำทีมเหล่านี้ว่าธรรมะเป็นทีมถ้ามันมีเมตตาทำได้ก่อนทำมาได้ท่านทำมาได้ทำมาได้ดังนั้นความเมตตาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีโครงการแห่งมากมายที่เกิดด้วยความเมตตาขอยกตัวอย่างตะวานี่มีลุงของตู้เจ้าที่วัดศรีบุญเรืองเนี่ยพอดีทำการผ่าตัดด่วนต้องการเลือดต้องการเลือดอยู่เชียงดาวนะอยู่เชียงดาวโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นที่วัดศรีบุญเรืองที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายและเป็นประโยชน์ท่านโครงการนี้ชื่อว่าโครงการธนาคารเลือดมีชีวิตชื่อภาษาอังกฤษว่า Living Blood Bank เป็นโครงการที่ต่างพระครูศรีสิทธิพิมลกับโยมที่อยู่ต่างประเทศที่นี่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติเคยได้ข้อคิดนั่งสนทนากันในเรื่องของธนาคารเลือดว่าเอ๊ะต่างฝั่งเนี่ยมีประชากรที่เปิ่นเข้ามาเป็นประชากรแฝงนะตอนนี้มีจำนวนเยอะขึ้นดังนั้นโรงพยาบาลก็ดีนะกาชาดก็ดีก็พยายามส่งหนังสือมาหาต่างวัดและหงเฮียนอยู่บ่อยๆว่าต่าง
โรงพยาบาลนั่นมีความต้องการเรื่องเลือดนักขนาดดังนั้นจึงขอความเมตตาไปยังหลายภาคส่วนและก็กว่าจะได้เลือดนั้นก็ยากเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะคนที่มีความพร้อมและคนที่บริจาคเลือดไปแล้วเนี่ยบ่ครบตามจำนวนวันและเวลาก็บ่สามารถจะบริจาคได้แห่งดังนั้นโครงการที่วัดศรีบุญเรืองจึงมีโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการธนาคารเลือดมีชีวิตโดยโครงการนี้นั้นได้รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีความพร้อมจะบริจาคเลือดโดยเฮาจะแจกใบสมัครและไปฮื้อแนวคิด ในการที่จะบริจาคเลือดซึ่งพอท่านทั้งหลายเหล่านั้นสมัครแล้วเนี่ยเฮาจะเอาใบสมัครไปฮื้อเปิ้นลงนามแล้วก็จะฮื้อหมอไปฮื้อข้อคิดนอกจากจะฮื้อข้อคิดแล้วยังไปตรวจสุขภาพของท่านทั้งหลายเหล่านั้นฟรีเพราะว่ามันเป็นการบูรณาการกันระหว่างศีลโครงการศีล5เนี่ยท่านทั้งหลายโครงการศีล5เนี่ยเป็นโครงการที่บูรณาการกับโครงการLiving Blood Bank หรือโครงการธนาคารเลือดมีชีวิตท่านคนที่เข้าสมัครในรายการในโครงการนั้นเราจะขอเปิ้นรักษาศีลโดยเฉพาะข้อ5โดยเฉพาะข้อ5เนี่ยจะเน้นย้ำที่สุดคือรักษาเลือดในตัวเก่าเมื่อเราสมัครที่จะเอาเลือดเกินหนึ่งในตัวเขาเนี่ยเข้าในโครงการจะขอเป็นออกกำลังกายรักษาสุขภาพบ่เสพสิ่งเสพติดจะบอกเสมอเลยว่าถ้าเลือดในตัวคุณเนี่ยได้เข้าโครงการแล้วเนี่ยเลือดเกินหนึ่งในตัวท่านเนี่ยจะเป็นของโครงการซึ่งผู้ที่สมัครก็ยินดียินดีมีครั้งหนึ่งอาตมาภาพนั้นได้ป่วยและทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลก็ได้รับแรงใจจากเด็กๆเยาวชนพร้อมทั้งศรัทธาประชาชนทั่วไปได้เข้าบริจาคเลือดวันเดียวเนี่ยได้ 2,000 กว่าถุงและก็เฮาก็สนับสนุนโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลฝางว่าถ้าหากท่านมีความต้องการเลือดด่วนเนี่ยท่านจะไปลืมเน้อโทรมาที่โครงการธนาคารเลือดมีชีวิตเพราะว่าท่านเป็นภัยก็แล้วแต่หากท่านได้มีความต้องการเลือดต่างคนที่อยู่ในโครงการเนี่ยก็จะไปบริจาคทันทีและก็ธนาคารเลือดเนี่ยได้รับการดูแลร่วมกันกับโรงพยาบาลฝางซึ่งท่านผู้อำนวยการเพื่อการอำนวยความสะดวกอย่างดีส่งหมอมาตรวจสุขภาพแล้วก็มาทำกรุ๊ปในแฟ้มเนี่ยจะมีกรุ๊ปเลือดในแฟ้มเนี่ยนะจะมีกรุ๊ปว่าคนชื่ออะไรยังอยู่บ้านอะไรยังเบอร์โทรอะไรยังนะกรุ๊ปเลือดอะไรยังโดยเฉพาะหน่วยงานเนี่ยที่หัวหน้าหน่วยงานอย่างเช่นท่านผู้อำนวยการนายกเทศมนตรีหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานต่างๆที่เปิ้นได้หันตัวกับโครงการธนาคารเลือดมีชีวิตเนี่ยเปิ้นก็จะประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของเปิ้นและจะทำเป็นเอกสารวันนี้เอกสารอยู่ทั้งหลังนี่สามารถเอามาได้ชื่อว่า
ธนาคารเลือดมีชีวิตท่านก็อาศัยความเมตตาถ้าเฮาบ่มีความเมตตานั้นทำมาได้ท่านโครงการอย่างอี้ทำมาได้เพราะโครงการอย่างอี้นั้นนอกจากตัวของผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อจะบริจาคเลือดแล้วยังมีผู้นำในส่วนต่างๆถ้าบ่มีความเมตตามาได้กึดถึงคนอื่นกึดกับตัวเก่าเนี่ยก็คงจะเกิดโครงการอย่างนี้บ่ได้เด็ดขาดอันนี้เป็นผลของความเมตตาหรือเมตตาธรรมเคยมีกรรมกรรมหนึ่งที่เป็นอู้กันจนติดหูว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเพราะอาศัยความเมตตานี้โครงการดีๆจึงเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนของคณะสงฆ์ก็มีหลายๆหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนร่วมและร่วมกับคณะสงฆ์ที่จะจัดทำโครงการซึ่งต่างอำเภอฝางนั้นอย่างที่ว่าท่านมีประชากรแฝงเนี่ยนะและก็ความยากจนของประชากรแฝงเนี่ยเพราะอัตราการเกิดมันนักดังนั้นการสนับสนุนบอกว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการสาธารณสุขเรื่องการมีอยู่มีกินของท่านทั้งหลายเหล่านั้นถึงบ่จะยากเฮาก็ต้องฮือความเมตตากับท่านทั้งหลายเหล่านั้นเช่นเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงตัดความเมตตาว่าควรทำกับคนสี่ประเภทอย่างนี้ประเภทที่หนึ่งก็คือเมตตากับตัวเก่าก่อนเมตตากับตัวเก่าเขาเนี่ยนะเพราะว่าตัวเก่าเขานี้นั้นร่างกายนี้ต้องการสิ่งที่ดีอาหารที่มีประโยชน์นะอาหารที่มีประโยชน์และก็สิ่งดีๆที่มีประโยชน์ดังนั้นถ้าเฮาเมตตาต่อตัวเฮาเองก็จะเป็นประโยชน์เพราะการที่เฮาจะต้องศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ฝึกทักษะให้มีความสามารถสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเฮามีแล้วเฮาสามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้เพราะอย่างที่ว่าไปเบื้องต้นว่ามนุษย์นั้นสามารถสร้างคุณูปการแก่มวลมนุษยชาติหรือโลกนี้ได้นักที่สุดมันมีไปสร้างได้เต่าดังนั้นหากเฮาเมตตาตัวเก่าพัฒนาศักยภาพตัวเก่าเพื่อได้ดีที่สุดเฮาก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีที่สุดอุปมาเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าโปรดเวนยสัตว์พระองค์ทรงพัฒนาศักยภาพตัวเก่าในทุกๆด้านจนมาเป็นพระพุทธเจ้าและมีคุณูปการต่อมวลมนุษยชาติประการที่สองประเภทที่สองที่จะต้องมีเมตตาต่อนั้นก็คือญาติหรือคนที่ฮักเฮาญาติหรือคนที่ฮักเฮาคนที่ฮักเฮานั้นเปิ้นมีเมตตาจิตต่อเฮาอยู่แล้วคิดดีต่อเฮาส่งเสริมเฮาการที่เฮามีเมตตาต่อเปิ้นนะนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะบ่ว่าจะคนที่เป็นญาติก็ตามบ่จะญาติก็ตามแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นหวังดีต่อเฮาฮักต่อเฮาอันนี้ก็ควรมีเมตตาต่อเปิ้นประการที่3หรือประเภทที่3ก็คือเมตตาต่อคนที่เฉยๆต่อเฮาท่านทั้งหลายเหล่านั้นบ่คิดหยังกับเฮานะแต่ว่าเฉยๆต่อเฮาเฮาก็ต้องมีเมตตาหากเฮาจะทำคุณูปการและประโยชน์อื่นๆแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเฮาก็จะต้องมีเมตตาต่อคนที่เฉยๆต่อเฮาตัวบ่ใจฮึกกับคนฮักแก่เฮาอย่างเดียว
และก็เฉยเฉยกับเฮาก็ควรฮือประเภทที่4ก็คือคนที่บ่ชอบเฮาเกลียดเฮาหากเฮานั้นมีเมตตาต่อคนที่เกลียดเฮาหรือว่าบ่ชอบเฮาก็จะบ่เกิดสงครามอย่างแน่นอนท่านทั้งหลายดังนั้นวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณโดยคณะธรรมะเป็นทีมของท่านพระครูโสพลปริยัติโดยการสนับสนุนของหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแพร่ได้มาพบปะกับท่านทั้งหลายเพื่อจะให้ข้อคิดก็คงจะมีแห่มหลายเตื้อที่จะได้มีโอกาสมาพบปะสนทนาธรรมะในช่วงเช้ากับท่านทั้งหลายในรายการธรรมะรับอรุณก็วันนี้นั่นได้ปาท่านทั้งหลายมาเมืองฝางเมืองฝางบางคนห้องเมืองฝังหลายคนมาอยู่เมืองฝางแล้วบ่ปิกไปบ้านเก่าละปลูกหลักปลูกร่างสร้างฐานอยู่ที่นี่นะเพราะที่นี่อุดมสมบูรณ์บ่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศบ่เรื่องบ่ว่าจะเป็นเรื่องของดินของน้ําดังนั้นในวันนี้ขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติที่ได้ให้โอกาสได้มาพบปะอู้เอ่ยธรรมะในช่วงเช้ากับสาธุชนทั้งหลายในเช้าวันนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณงามความดีบุญญาบารมีของท่านทั้งหลายได้ปกปักรักษาเฮาท่านทั้งหลายนั้นมีแต่ความสุขความเจริญขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอภิบาลปกปักรักษาเฮาท่านทั้งหลายนั้นเฮมีความสุขความเจริญเหมือนกันทุกคนทุกท่านขอเจริญพร